ใครที่ชอบขนมนึ่งร้อนๆวันนี้มีหมั่นโถอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหมั่นโถเผือกเดี๋ยวนี้ความนิยมในการรับประทานหมั่นสีม่วงเผือกสีม่วงอ่อนๆกำลังเป็นที่นิยมนะคุณผู้ชมหมั่นโถเป็นผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งที่ต้องใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพดีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะคุณผู้ชมเห็นไหมใส่เกลือป่นนิดนึงผงฟูเข้าส่วนผสมของผงฟูเกลือป่นเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็ยีสต์แห้งสำเร็จรูปก็เคล้าซะก่อนแหวกเป็นหลุมๆสักหน่อยนึงคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปก่อนน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเนื่องจากว่าเป็นหมั่นโถเผือกเพราะฉะนั้นจึงมีกลิ่นกะทิหน่อยๆเราใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมหมั่นโถจึงมีความพิเศษกว่าหมั่นโถที่คุณผู้ชมเคยรับประทานเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก้อนแป้งที่เวลานวดจะมีความนุ่มละมุนและที่สำคัญเมื่อหมั่นโถเย็นสนิทหมั่นโถจะไม่แข็งนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจคนตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวคุณผู้ชมนี่เห็นไหมแป้งก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนละแบ่งแป้งที่ได้เป็น2 ส่วนทำเป็นหลุมไว้นิดนึงนะคุณผู้ชมสีม่วงสีผสมอาหารเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการนวดซะประเดี๋ยวเราก็จะได้แป้งสีม่วงสวยงามไปเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งทั้งสองออกเป็นสองแผ่นแล้วม้วนให้เป็นหลอดเราจะได้หมั่นโถสลับลายสวยงามครับแป้งสีม่วงที่เมื่อกี้นี่นวดไว้รีดซะให้ได้ขนาดนะคุณผู้ชมนะสีขาวแผ่นหนึ่งใช่ไหมก็จัดการเอามาวางซ้อนกระดาษขาวๆนะคะคุณผู้ชมไม่เอาหนังสือพิมพ์นะคะมีหมึกพักไว้จนกระทั่งขึ้น2เท่าแล้วก็นำไปนึ่งในรังถึงเราก็จะได้หมั่นโถสลับลายเป็นวงสวยๆแต่ในระหว่างนี้อย่ารอช้าคุณผู้ชมคะเรียนอยากให้คุณผู้ชมมาเตรียมคัสตาร์ดเผือกนะคะหรือสังขยาเผือกโอ้โหพอรับประทานคู่กันนะคุณผู้ชมคะอร่อยลืมหายใจนะคะเรามาทำสังขยาเผือกกันนะครับสังขยาจะอร่อยแน่นอนที่สุดกะทิก็เป็นสิ่งสำคัญวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% หวานไม่ต้องมากคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงไข่ไก่ใส่ฟองเดียวเผือกนึ่งสุกจัดการบดให้ละเอียดนะครับใส่ลงไปเราใช้เนื้อเผือกจริงๆนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดใส่เป็นนิดเดียวเกลือป่นใส่หน่อยนึงสีม่วงผสมอาหารก็นิดเดียวนะคุณผู้ชมคนทั้งหมดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จัดการยกตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมของสังขยาเผือกของเราสุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆคุณผู้ชมคะส่วนผสมเริ่มสุกแล้วก็เริ่มข้นแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปนิดนึงเพื่อให้กลิ่นหอมๆปุ๊บลงไปคนต่อถ้า
พักสังขยานี้ไว้จนกระทั่งอุ่นๆเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมกับหมั่นโถที่ออกมาจากลังถึงร้อนๆกันนะคุณผู้ชมแหมนี่เตรียมจานมาเสิร์ฟคุณผู้ชมแล้วนะนี่ค่ะสังขยาที่เราตุ๋นไว้อุ้ยตายแล้วเป็นครีมเรามาดูหมั่นโถกันดีกว่าคุณผู้ชมตายกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมลูกใหญ่มากลูกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสีม่วงพาสเทลดูแพงน่ากินจริงๆค่ะขนมของเราเราว่าสีสวยแล้วชุนนะแต่อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมให้คุณผู้ชมสีสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมโลว์มิกซ์เบอร์รี่อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นพายบัวลอยไข่เค็มวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้พออุ่นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีเคล้าให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมกรูแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มที่ก้นของพายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขอบแป้งพายเริ่มมีสีน้ำตาลนำออกจากเตาแล้วพักไว้วิธีทำวุ้นบัวลอยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดจะช่วยทำให้ส่วนผสมวุ้นข้นเมื่อพักไว้จนเย็นจะไม่เกิดการแยกชั้นของวุ้นและยังช่วยให้บัวลอยต้มสุกกระจายทั่วพิมพ์ไม่จมลงบริเวณก้นพิมพ์อีกด้วยเติมบัวลอยเผือกต้มสุกคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีพายอบสุกเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์รอจนวุ้นทรงตัววางแต่งด้วยไข่แดงเค็มนึ่งสุกจากนั้นเคลือบด้วยวุ้นใสตรงไข่แดงเค็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาตกแต่งด้วยแผ่นทองคำเปลวให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพายบัวลอยไข่เค็มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก